ดูเรื่องของสาวสองที่ด้านหลังคุณรังสีมาก่อนนะฮะสาวสองท่านนี้เคยปรากฏเป็นข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ล่าสุดเธอกลับมาอีกรอบนึงใส่บิกินี่โชว์วับวับแวมแวมไปเต้นอยู่ตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่ปทุมธานีและครั้งนี้รวมถึงหน้าสภ.ลำลูกกาด้วยตำรวจจับตัวดำเนินคดีหงายการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการครับพนักงานกลุ่มขมับก็มานี่ไงพนักงานโอ้โหคุณเห็นป้ายไหมสถานีตำรวจภูธรลำลูกกาใช่คนเดียวกันกับที่วันนั้นเต้นหน้าเมนโอ้คนเดียวกันเลยฮะสาวสองคนนี้คุณผู้ชมครับเป็นคนที่ไลฟ์ผ่าน Facebook ด้วยการเต้นโชว์ตามสถานที่สาธารณะแล้วตอนแรกเนี่ยเธออยู่ในบ้านพักก็คืออยู่ในสถานที่ของตัวเองอันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ผิดมากนะฮะแต่ทีนี้เธอบอกท้ากับคนดูเห็นไหมหน้าร้านสะดวกซื้ออันนี้แก้มก้นนี่คือมาทั้งลูกเลยก็เลยต้องเซ็นเซอร์ไว้ไงเธอท้าคนดูแบบนี้ฮะถ้าเกิดมีคนดูครบ300วิว300ครั้ง300คนเดี๋ยวเธอเนี่ยจะออกไปเต้นข้างนอกให้ดูนะฮะล่าสุดคนดูเกิน300จริงๆเธอก็เลยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นผู้ชายคนนึงออกไปเต้นอวดลีลาเธอบอกว่าลีลาเซ็กซี่นี่แหละครับตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่ปทุมธานีหน้าวัดหน้าสภ.ลำลูกกาแล้วก็ในร้านสะดวกซื้อที่สำคัญก็คือไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ไปเต้นเต้นเลื้อยอยู่แบบนี้นะคะท่ามกลางความตกใจของพนักงานคือพนักงานพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทำอะไรไม่ถูกอ่ะคุณก็ปล่อยให้เขาเต้นแล้วก็มีคนตามมาถ่ายคลิปเนี่ยนะครับล่าสุดตำรวจไปควบคุมตัวน้องสาวสองคนนี้แล้วทราบชื่อด้วยชื่อว่าน้องพงศกรปั้นบุญอายุ23ปีนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ถูกเรียกมาสอบปากคำรับสารภาพว่าเป็นบุคคลตามคลิปที่ปรากฏจริงๆอ้าวตำรวจถามว่าเต้นทำไมเธอบอกเลยทำไปด้วยความคึกขนองและรู้เท่าไม่ถึงการขีดเส้นใต้ครับคุณผู้ชมเธอบอกว่าตอนครั้งนั้นที่ไปเต้นหน้าเมนฉันจำได้คุณจิตดีเขาขอโทษแล้วนี่ขอโทษแล้วขอโทษแล้วก็ยังมีการไปไลฟ์สดแบบไม่สำนึกด้วยนะเธอบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการเหมือนกันรอบนี้การ์ดใบเดิมเลยคุณผู้ชมฮะอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการเป็นการทำคลิปเพื่อความบันเทิงให้กับผู้ชมแฟนเพจใน Facebook เท่านั้นยืนยันว่าเธอไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการทำแบบนี้แล้วก็กล่าวขอโทษสังคมไว้ตรงนี้ครับคือหนูไลฟ์สดใช่ไหมคะแล้วก็มาเต้นนอกสถานที่อะไรเงี้ยตามคำท้าของ FC และแฟนคลับแล้วในช่วงที่ว่ากำลังจะกลับบ้านผ่านเซเว่น FC ก็ได้ท้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อนะคะก็เลยไลฟ์สดก็คือไม่ได้ปิดก็คือไลฟ์เต้นแล้วก็ซื้อของในนั้นด้วยเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นคอนเทนต์ของเราด้วยใช่ค่ะคอนเทนต์ของเราคือเต้นให้มอบความสุขความบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำลักษณะแบบนี้บ่อยครั้งไหมครับหรือว่าบ่อยอยู่ค่ะหนูทำมาประมาณ3ปีแล้วค่ะ3ปีมันถือว่าเต้นลักษณะแบบนี้แหละใช่ค่ะแต่ยังไม่เคยมีใช่ค่ะยังไม่เคยมีน้ำอ่ะตำรวจจับตัวมาแล้วสอบปากคำแล้วรับสารภาพแล้วนะครับพันตำรวจเอกวิวัฒน์อัศวะวิบูลผู้กำกับสภ.ลำลูกกาบอกเลยนะครับว่าการกระทำแบบนี้ไม่เหมาะสมแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะฮะหากรู้เท่าไม่ถึงการก็โปรดทราบไว้ว่านี่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายถูกแจ้งหลายข้อหาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์คืนนำเข้าข้อมูลอันลามกอนาจารส่งเสียงอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันควรทำให้ประชาชนตกใจเดือดร้อนแล้วก็ยังมีกีดขวางทางสาธารณะด้วยนะครับคุณผู้ชมทำความขายหน้าต่อทารกกำนันโดยมีการเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายแล้วก็ย้ำเตือนว่าไม่ควรทำแบบนี้อีกแล้วตามที่คุณรังสีมาบอกเลยเป็นคนเดียวกันกับที่เคยไปเต้นหน้าเมนตอนนั้นซึ่งตอนนั้นที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็รับสารภาพว่าเป็นตัวเธอและขอโทษไปแล้วหนึ่งรอบด้วยคำพูดที่ว่าขอโทษด้วยหนูรู้เท่าไม่ถึงการแล้วครั้งนี้หนูก็ยังไปไม่ถึงการอยู่ดีไอ้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการมันเหมือนเป็นข้ออ้างสำหรับคนคนนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมแวะอยู่ที่แค่นครปฐมเหรอคะพงศกรปั้นบุญใช่ไหมเนี่ยด้วยความคึกขนองคุณผู้ชมยิ่งมีคนแห่ไปดูเธอยิ่งชอบยิ่งมีคนท้าก็เธอยิ่งทำนี่แหละเป็นพฤติกรรมเดี๋ยวรอรอบหน้าจะมีอีกครั้งหนึ่งหรือไม่เอาเดี๋ยวรอนะคะคุณผู้ชมติดคุกนี่คือติดคนเดียวนะเวลาที่มีคนมาท้าทายโอนเงินให้เข้าใจได้แต่ถ้าเกิดโดนตำรวจจับติดคุกนอนคนเดียวเหงาเลยนะเข้าข่ายอนาจารนะคะแบบนี้